ับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานกลับมานะครับช่วงเศรษฐกิจนะครับเราจะไปตรวจสอบเรื่องของราคาสินค้าสินค้าที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนไหว้เจ้าเนี่ยนะครับว่าราคาเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวตรวจสอบจากคุณเทพกิจนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทพกิจสวัสดีครับครับเป็นยังไงครับตรุษจีนปีนี้ครับครับก็มีของเส้นไหว้บางอย่างนะครับที่ขายดิบขายดีเป็นพิเศษนะครับในจังหวัดพิษณุโลกให้ทายครับว่าเป็นอะไรไก่อะคะไม่ใช่ฮะพิษณุโลกด้วยเหรอจังหวัดเดียวพิษณุโลกใช่ตอนนี้ขายดิบขายดีมากเลยฮะนึกออกไหมฮะไม่ออกเฉลยเลยค่ะเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่ครับเป็นของเส้นไหว้ที่เป็นกระดาษนี่แหละฮะเขาบอกว่าเมื่อบรรพบุรุษได้รับไปนะก็ไปใช้กดเงินได้เลยกงเต็กอะไรประมาณคล้ายๆอย่างนั้นนะช่วงนี้ก็ขายดิบขายดีเป็นพิเศษนะเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่นั่นเองนะครับรองลงมาก็คือ iPad นะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็น iPhone 5นะครับอันนี้เป็นกระดาษนะครับที่เขาใช้เผาไปให้บรรพบุรุษนะฮะขณะเดียวกันครับก็ยังมีบ้านหลังใหญ่2ชั้นมีรองเท้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าตอนนี้ลูกค้านะครับมาสั่งเป็นชุดเลยนะเอาไปไหว้บรรพบุรุษนะครับถ้าหากว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรทางร้านก็จัดให้เป็นชุดให้นะครับชุดหนึ่งประมาณ170บาทขึ้นไปนะครับตอนนี้ทางร้านก็ได้เริ่มนำสินค้ามาเส้นไหว้นะครับเพื่อที่จะเอามาขายแล้วนะครับมาวางขายเป็นจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะตอนนี้มีลูกค้าสั่งซื้อมากขึ้นนะครับจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับก็เลยทำให้คนไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนปีนี้มากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยมีสินค้าหลายอย่างนะครับอย่างภาพที่เห็นนะนี่ตู้ ATM เคลื่อนที่ฮะแม่จำลองมาเลยนะคล้ายๆตู้ ATM ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะแต่นี้เป็นกระดาษนะครับคล้ายๆกับว่าเอาไว้เผาให้กับบรรพบุรุษนะครับเมื่อได้รับไปก็อาจจะทำให้มีเงินใช้สอยนะครับมากขึ้นโดยไม่ต้องรอลูกหลานนะครับให้ส่งไปให้ตลอดเวลานะฮะนี่ก็กดได้ตลอดเวลาเลยเนื่องก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีบัตรเครดิตที่เป็นกระดาษเตรียมไปให้ด้วยหรือเปล่านะฮะขณะเดียวกันนะครับพวกราคาสินค้าของไหว้ต่างๆตอนนี้หลายคนก็ออกมาบ่นเหมือนกันครับว่าราคาข้าวของอาจจะแพงขึ้นกว่าในอดีตนะครับรวมไปถึงในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์บอกแล้วนะครับบอกว่าพยายามจับตาราคาสินค้าในช่วงตรุษจีนนี้อย่างใกล้ชิดและก็เชื่อนะครับว่าราคาหมูนับจากผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนไปแล้วน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ณัฐวุฒิสายเกลือบอกนะครับว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับทางคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยสินค้าที่มีความต้องการสูงนะครับอย่างเช่นเนื้อหมูเนี่ยก็อาจจะมีราคาสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อผ่านเทศกาลตรุษจีนไปแล้วก็เชื่อว่าราคาจะกลับเข้าสู่ภาวะเดิมได้โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะดูแลกลไกราคาสินค้าไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนส่วนรายการสินค้าควบคุมนะครับตอนนี้ยังไม่มีสินค้าหรือว่ามีผู้ประกอบการรายไหนขอปรับขึ้นราคาแต่ก็บอกว่าไม่ได้ปิดกั้นนะครับมาขอปรับขึ้นราคาได้แต่จะต้องมีการหารือร่วมกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงถึงจะให้มีการปรับขึ้นราคาได้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามีข่าวคราวครับว่ามีจดหมายลับที่ส่งตรงมาจากทางรัฐมนตรีคลังกิติรัตน์แน่นอนนะครับส่งไปถึงทางคณะกรรมการแบงก์ชาตินะครับบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าหากว่ามีผลกระทบอะไรหรือว่ามีความเสียหายในแบงก์ชาตินะครับคณะกรรมการแบงก์ชาติจะต้องมีการรับผิดชอบด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการทำหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินวันนี้รองนายกกิติรัตน์ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าที่ผ่านมามีการส่งหนังสือไปถึงแบงก์ชาติจริงนะครับแต่ก็บอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีคลังอยู่แล้วนะครับที่มีหน้าที่ดูแลกำกับภารกิจของแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไปเปิดพรบธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะว่าทางรัฐมนตรีคลังมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็บอกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็พยายามให้ความเห็นในการประชุมร่วมกันแล้วนะครับแล้วก็ผ่านความคิดเห็นในเชิงสาธารณะนะครับที่มีการไปให้สัมภาษณ์ไว้ตามที่ต่างๆก็มีความบริสุทธิ์ใจในการแสดงความคิดเห็นโดยบอกนะครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยของบ้านเรานะครับยอมรับว่าดีการส่งออกแม้ว่าจะโตน้อยลงแต่ก็ยังขยายตัวได้นะครับภาคการบริการก็เติบโตได้ดี
นี่ก็เป็นเหตุผลที่มีความเชื่อมั่นของคนที่มีสกุลเงินต่างประเทศนะครับอยากมาลงทุนในบ้านเราก็ต้องไตร่ตรองดูดีนะฮะว่าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในระยะเวลาอันสั้นไม่นานหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องระมัดระวังค่าเงินที่อาจจะผันผวนและก็จะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าในระยะสั้นได้นะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ดีกับภาคการส่งออกแน่นอนนะครับและเมื่อถามว่าการขาดทุนของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้รองนายกกิติรัตน์มีการทำหนังสือไปถึงบอร์ดแบงก์ชาตินะครับว่าจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเรื่องนี้นะครับทางรองนายกกิติรัตน์บอกว่านะครับผู้บริหารแบงก์ชาติก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นนะครับขณะเดียวกันก็ต้องไปดูพรบเงินตาก็จะบอกนะครับว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นก็หนีไม่พ้นรัฐบาลเช่นเดียวกันครับที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ดีโดยหากจำกันได้นะครับมีช่วงเวลาหนึ่งที่รัฐบาลจัดงบประมาณไปดูแลส่วนที่มีความเสียหายมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและคนที่รับผิดชอบโดยตรงก็ต้องให้ความรับผิดชอบกับเรื่องนี้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยทำหนังสือไปถึงประธานกรรมการแบงก์ชาติและก็ได้แสดงความห่วงใยต่อเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าคณะกรรมการหรือว่าผู้บริหารแบงก์ชาติจะได้ตระหนักถึงภารกิจนี้ด้วยนะครับแหล่งข่าวจากที่ประชุมครม.บอกเลยนะบอกว่ารองนายกกิติรัตน์ได้พูดถึงสถานการณ์ค่าเงินนะครับให้ที่ประชุมครม.รับทราบด้วยโดยมีการพูดถึงนะครับเปรย์บอกว่าการทำงานของแบงก์ชาติตอนนี้เนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเจ้ากรมเงินเฟ้อนะฮะเพราะห่วงว่าจะมีเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ดีนะครับแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดไม่ยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งที่มีเงินทุนไหลเข้ามามากในช่วงนี้ทั้งที่จริงแล้วรัฐบาลก็ดูแลเรื่องเงินเฟ้ออยู่แล้วนะครับทั้งราคาสินค้าและก็ราคาพลังงานขณะที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับคุณอัมพลกิติอัมพลเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับบอกว่าคือแม้ว่ากระทรวงการคลังจะมีการส่งหนังสือไปถึงแบงก์ชาตินะครับจะมีผลหรือว่าไม่มีผลต่อคณะกรรมการในการตัดสินเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอันนี้ตอบแทนคณะกรรมการคนอื่นๆไม่ได้นะครับแต่ในหลักการแล้วการจะขึ้นหรือว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับก็จะมีการให้ความเห็นแต่ละท่านเป็นอย่างอิสระและก็ถูกบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับก็จะสามารถไปทบทวนนะครับไปดูเหตุผลของการปรับหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยนะครับของแต่ละเดือนแต่ละครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินได้นับจาก1เดือนที่มีการประชุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละท่านเนี่ยเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างนี้ก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าการตัดสินใจในแต่ละครั้งเนี่ยจะยึดหลักอะไรกันแน่นะครับบางครั้งก็จะไปยึดหลักของเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับบางครั้งเมื่อมีเหตุการณ์ที่เข้ามาฉุกเฉินอย่างที่มีการนะครับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินจะต้องนำมาพิจารณาอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็บอกว่าแต่ละท่านที่เข้ามานั่งเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มีการคัดสรรมาโดยคณะกรรมการแบงก์ชาติเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าจะมีการทำหนังสือส่งตรงมาจากกระทรวงการคลังมาถึงแบงก์ชาติแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายแล้วฮะแต่ละท่านก็จะต้องมีการใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจในการที่จะพิจารณาเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ที่ประชุมครม.นะครับก็มีการอนุมัติ6กลุ่มบริษัทนะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับซึ่ง6กลุ่มบริษัทนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการยื่นซองประกวดราคาโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า 350,000 ล้านบาทแล้วนะครับวันนี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีปอประสบสุรสวัสดีนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบอ.นะครับบอกว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติให้6กลุ่มบริษัทผ่านการคัดเลือกในการเสนอกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศนะครับ6กลุ่มบริษัทนะครับก็จะมีบริษัท Korea Water Resources Corporation หรือว่า K-Water นะครับอันนี้ก็จะมีบริษัทจากประเทศเกาหลีใต้มาร่วมทุนด้วยนะครับกลุ่มบริษัทที่2ก็คือ ITD Power China JV นะครับอันนี้จะมีกลุ่มที่มีตัวแทนจากประเทศไทยนะครับก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยทำให้หุ้นของอิตาเลียนไทยปรับขึ้นประมาณ30สตางค์ต่อหุ้นเลยทีเดียวนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้าสมิธ SUT กลุ่มที่4กิจการร่วมค้าทีมไทยแลนด์กลุ่มที่5ก็คือกิจการร่วมค้าญี่ปุ่นไทยและสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มบริษัทค้าร่วม Roxle นะครับก็เลยส่งผลทำให้วันนี้หุ้นของ Roxle นะฮะปรับขึ้นมาประมาณ5สตางค์เลยนะฮะ
6กลุ่มนี้นะฮะก็จะมีบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยทั้งหมดประมาณ31บริษัทนะครับเป็นส่วนที่มีบริษัทคนไทยอยู่ที่ประมาณ 65% ผลจากการพิจารณาครั้งนี้นะครับรองนายกปลอดประสบบอกว่าบริษัทที่จะได้เดินหน้าต่อไปก็คือคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติอย่างแน่นอนนะครับการประมูลครั้งนี้ก็จะแบ่งออกเป็น10โมดูลด้วยกันนะครับแต่ละโมดูลก็จะมีส่วนสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างส่วนต่างๆนะครับในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทนะครับก็จะแยกย่อย10โมดูลนะครับตอนนี้มีการคัดเลือกเท่ากับว่า6กลุ่มบริษัทนี้นะครับจะติดอยู่ในโมดูลใดโมดูล1นะครับพูดถึงแล้วก็จะมีแต่ละโมดูลนะครับตอนนี้คัดเลือกออกมาเหลือประมาณ3บริษัทด้วยกันนะครับ3กลุ่มบริษัทท้ายสุดก็จะมีการคัดเลือกเหลือแค่กลุ่มบริษัทเดียวเท่านั้นนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะครับก็จะถือว่าเข้าสู่กระบวนการจัดซื้ออย่างแท้จริงแล้วในขณะที่ผ่านมาเป็นกระบวนการสรรหาแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีประธานคณะกรรมการนะครับในการคัดเลือกเพื่อประมูลแข่งขันโครงการ10โมดูลนี้ก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทองจันทรังสุขนะครับ6กลุ่มนี้จะมีเวลาประมาณ3เดือนในการออกแบบแล้วก็นำเสนอ3ซองนะครับไม่ว่าจะเป็นซองเทคนิคซองกำหนดเวลาแล้วก็ซองราคานะครับสำหรับเหตุผลนะครับที่ไม่ได้เลือกอีก2กลุ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็เกาหลีใต้เพราะว่าบริษัทหนึ่งที่เป็นจากจีนนะครับบอกว่าไม่ได้รับการรับรองจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยในขณะที่เกาหลีใต้ตอนนี้มีบางบริษัทในกลุ่มลาออกไปนะครับก็เลยเป็นการขัดกับสิ่งที่มีการตกลงตั้งแต่แรกนะครับหลังจากนี้ไป6บริษัทแล้วที่ได้คัดเลือกมากำหนดไว้แล้วนะครับว่าจะไม่มีการนะครับถ้าหากว่ามีคนลาออกไปหรือว่ามีบางบริษัทไม่ทำต่อนะครับอันนี้จะไม่สามารถยอมได้เด็ดขาดนะครับก็เท่ากับว่า6บริษัทนี้จะมีบางบริษัทได้รับคัดเลือกนะครับในการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้นะครับทางกสทช.มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ทำงานในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับก็มีคนในวัดวงนะครับมาหารือกันค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้จะเป็นการหาข้อสรุปหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่แล้วก็การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่นะครับเคเบิลทีวีแล้วก็ทีวีดาวเทียมนะครับก็วันนี้มีการตกลงกันเบื้องต้นแล้วฮะหลังจากนี้ไปก็คงจะมีความคืบหน้าต่อไปในอนาคตนะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมพบประวัติผิดกฎหมายอย. 33ช่องเข้าข่ายโฆษณาสินค้าเกินจริงสำหรับรายการหรือโฆษณาใดที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย.มีโทษจำคุก5ปีปรับ5ล้านบาทพร้อมระงับออกอากาศทันทีตลาดหลักทรัพย์เตือนนักลงทุนระวังหุ้นร้อน70บริษัทที่มีค่า PE สูงเกิน40เท่าโดยส่งหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักลงทุนหากจะต้องการซื้อขายหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสดกลุ่มเซ็นทรัลทุ่มงบลงทุน 38,000 ล้านบาทในปีนี้ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้ายอดขายรวมเติบโตร้อยละ24หรือประมาณ 227,000 ล้านบาทโดยเป็นยอดขายในประเทศร้อยละ91และยอดขายในกิจการต่างประเทศอีกร้อยละ9กระทรวงคลังยืนยันไม่มีแผนยุบ SME Bank แม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการหลังจากที่ระดับหนี้เสียทยอยเพิ่มขึ้นโดยผลประกอบการล่าสุดณสิ้นเดือนธันวาคม2555มีสินทรัพย์อยู่ที่ 97,000 ล้านบาทหนี้สิน 69,000 ล้านบาทสินเชื่อคงค้าง 96,000 ล้านบาทเป็นหนี้เสีย 31,000 ล้านบาทจึงขอให้ผู้ฝากเงินไม่ต้องกังวลครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะโหดขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาดสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์แห่งสุขครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่คุณบรรจงและคุณหมอพรครับ